ันนี้ก็เป็นเช้าวันที่16พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมของน้องฟิลนะครับพี่ฟิลเนี่ยเปิดไปเมื่อวานใช่ไหมวันนี้น้องฟิลเปิดเทอมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดขึ้นป.ห้างน้องฟิลตอนอยู่ป.1 ถึงป.4เนี่ยจะใส่แขนสั้นวันนี้แล้วก็เป็นเอี๊ยมใช่วันนี้จะใส่แขนยาวแล้วนะครับแขนยาวฟิลเคยใส่แบบนี้มาก่อนนะคะเพราะเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับน้องฟิลร้อนมากใช่ร้อนมากครับต้องพับแขนขึ้นอ่ะโอเคงั้นรีบไปเถอะฝนลงเม็ดละเสื้อกระเป๋าด้วยหนักมากใช่ในนี้เป็นสมุดถึงโรงเรียนแล้วนะคะนี่มีหลังคาใหม่ด้วยตรงนี้พี่เห็นแล้วคือเอาไว้กันฝนหรือเปล่าให้นักเรียนตั้งแถวไงมันจะได้ไม่ร้อนอ๋อด้วยมีแป้นบาสด้วยนะพี่ว่าน่าจะเป็นสนามบาสอันเก่าอันเก่ากินข้าวน้องฟิวโรงเรียนน้องฟิวนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะป่ะใช่เปลี่ยนใหม่ทุกปีเลยโอ้ยสำหรับน้องฟิวยังรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะถ้าพี่มาอีกทีนึงนี่คือก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนคือไม่มีอะไรแล้วนะน้องฟิวครับอาหารเช้ามื้อแรกที่โรงเรียนของวันเปิดเทอมคืออะไรคะก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมากเดี๋ยวกินเสร็จต้องไปดูห้องก่อนใช่ไหมใช่สนใจมากว่าจะอยู่ห้องไหนเราขออนุญาตน้องฟิวเจอเพื่อนบ้างยังไงเข้ามายังไม่รู้เลยเพื่อนอยู่ไหนตรงไหนตื่นสายยังไม่มายังไม่เจอเลยค่ะยังไม่เจอเลยละคนเดี๋ยวมาดูกันว่าขึ้นป.5 เทอม1ของน้องฟิวนะครับน้องฟิวจะอยู่ชั้นอะไรห้องอะไรชั้นอะไรก็คือตึกนี้ป่ะน้องฟิวนู่นอ้าวคนละตึกเหรอคะอ๋อตึกป.5 ป.6 แบบแล้วก็ม.ต้นอ่ะจะอยู่ตึกนู้นเลยอันนั้นจะเป็นตึกที่แบบว่าทุกคนต้องอยู่อ่ะแล้วป.5 ป.6 ยังเข้าใจว่าอยู่ตึกนี้นะอันนี้ประถมเช่น1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ประถม1 2 3 4อันนี้อนุบาลหรอไม่ใช่อันนี้เป็นแบบธรรมดาไม่ใช่สามัญพิเศษเอาก็ประถมแบบธรรมดาไงอ๋อโอเคอ่างงก็ที่พี่หมายถึง1 2 3 4แต่พี่ไม่ได้บอกว่าห้องสายเหมือนน้องฟิวที่เป็นแบบว่า2ภาษาโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเลยครับหนูจำชื่อเพื่อนได้ขนาดนั้นจำได้ทุกคนกลัวเพื่อนหายฝั่งโน้นฝั่งจำได้เลยชื่อจริงของฟิล์มนะเขาเพิ่งมาสลับแบบให้เด็กแยกกันตอนป.5 ป.6 แล้วฟิล์มก็แบบไม่มีเพื่อนที่แบบว่าอยู่ห้องเก่าตอนประถมอนุบาลเลยในป.5 อาคาร6ป.5 อาคาร6ต้องดูมั้ยว่า2ภาษาหรือว่าป.5 เป็นอาคาร6เดี๋ยวซีดูจ้ามาเป็นต่อคิวอะไรเนี่ยไม่ใช่อาคารนี้เลยป.6ทั้ง6ขึ้นไปเลยชั้น3เนี่ยนี่5 5โอ้ยอยู่ห้าเลยแม่มีเพื่อนไหมไม่มีเพื่อนเดิมทุกคนเลยอ่ะเพื่อนเขาไม่แยกเหรอไม่รู้อ่ะสวัสดิ์กรเพื่อนเดิมใช่เพราะเมื่อกี้พี่บอกว่าเพื่อนเดิมหมดเลยเพื่อนเดิมทุกคนเลยอ่ะใช่ทับห้าขึ้นบนเลยลูกนี่ห้าทับห้านะครับป้าเดี๋ยวไปดูห้องน้องฟิวเราเนี่ยขึ้นไปเลยค่ะป้าก็อยู่ข้างบนนั่นแหละปล่อยน้องฟิวไปเลยที่อยู่คือสูงบ๊ายบายในห้าแล้วพ่ออยู่ไหนน้องฟิวห้าแล้วพ่อน่าจะฝั่งนี้นะชั้นไหนอะชั้นห้าป่ะชั้นสองชั้นสองไปดูพี่ฟิวอาคารนี้พี่ฟิวเคยมาเรียนป่ะเคยค่ะแต่ว่าจะอยู่ห้องไหนช่วงตรงนี้ใช่อยู่ป.5 ป.6อาคารนี้ใช่ค่ะก็จะป.5 ป.6ของฟิวอะอยู่ประมาณชั้น3กับชั้น4เนี่ยขึ้นลงอยู่แค่นี้ชั้น2คือไม่ได้อยู่เพราะตอนนั้นเป็นของพี่มอต้นเพราะนั้นชั้น4ชั้น5ห้องนี้อ่ะป้ายขึ้นไปแล้วป้าอุ๊ยดีใจเพื่อนเดิมทุกคนเลย5ทับเลยค่ะน้องฟิว5ทับ5อันนี้5ทับ6ทับ5อยู่ตรงไหนคะนี่มาแล้วเหรอเพื่อนใช่อ่ะไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าครับผมเพื่อนจำรองเท้าเองได้ไหมครับเปลี่ยนชื่อไว้ยังอ่ะไม่ได้เ
จำไว้เบอร์ใหญ่กลับไว้ก่อนจำไว้เบอร์ใหญ่สุดสภาพแวดล้อมข้างในคือแบบว่าธรรมชาติมากมองออกไปก็เขียวเขียวเขียวเพราะข้างนอกเป็นเหมือนแบบเป็นป่าให้บีมอ่ะโตแล้วเข้ามหาลัยไปดีกว่านะคะเพราะว่าตอนบีมอยู่ประถมเรื่องการเรียนคือแบบไม่รู้เรื่องเลยพวกมันรู้เรื่องตอนมาต้องเพราะอยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยเหมือนเพื่อนไม่ครบยังไงก็ไม่รู้เช่านี่นกฟิวนั่งหลังสุดอีกอะไปดูดินั่งเกือบหลังอะนกฟิวนั่งนั้นเหรอหนูชอบนั่งตัวหลังสุดอยู่ใกล้หนูเก็บไว้ด้านหลังน้องเฟลตอนนี้เพื่อนๆที่มาแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าคะมีเพื่อนใหม่ด้วยเพื่อนเก่าด้วยค่ะครับผมอ๋อตอนนี้น้องเฟลขึ้นป.5แล้วนะครับใช่รู้สึกวันนี้เช้าเนี่ยเพื่อนๆมากันน้อยจังค่ะสงสัยละถูกต้องค่ะถูกต้องป.5วันแรกของน้องเฟลนะจ๊ะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นมากมือสั่นเลยตกใจไม่เอาฟันไม่เหลืออยู่ดีตกใจฟันหลุดหมดเลยใช่ดูหน้ามาก็แหวกเลยแหละแหวกเมื่อกี้ขึ้นไปส่งน้องฟิวที่ห้องใช่ปะครูบอกว่าเนี่ยเวลาขึ้นป.5เราจะเรียนยากขึ้นเพราะว่าตอนป.4อย่างเงี้ยน้องฟิวจะใช้ครูคนเดิมแล้วเขาจะสอนทุกวิชาเลยแต่พอขึ้นป.5ครูเขาก็จะเปลี่ยนครูคนนึงก็วิชานึงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูสับสนไงเด็กก็อาจจะปรับตัวไม่ได้ต้องเรียนวิชาการเพิ่มเพื่อที่แบบว่าจะเสริมความรู้นิดนึงเพื่อเด็กลืมก็อาทิตย์นึงเขาจะเรียน5วิชาวันละวิชาตอนเย็นก็อย่างเช่นวันจันทร์เรียนสังคมวันต่อไปก็เรียนคณิตวิทย์อังกฤษอะไรแบบเนี้ยไล่ไปแต่ละอาทิตย์ตอนนี้น้องฟิวเขาได้ประมาณ4 โมงใช่4 โมงนะคะปกติเลิกบ่าย3แต่พอเรียนเสริมก็เพิ่มอีก1 ชั่วโมงส่วนพี่ฟิวเนี่ยเลิกบ่าย2บ่าย2ทุกวันเลยเป็นอะไรที่ดีมากเลิกก่อนทั้งตั้ง2 ชั่วโมงงั้นตอนนี้เราส่งน้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปส่งพี่ฟิวต่อนะครับใช่ค่ะ